สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการประกอบตั้งมาร์คโซ่ราวลิ้นนะครับของ Honda Wave 125เราจะตั้งมาร์คได้อย่างไรวิธีการดูมาร์คเราจะสังเกตอย่างไรวิธีการใส่นะครับเรื่องของตัวกดโซ่ราวลิ้นนะครับเราจะมีวิธีการใส่อย่างไรให้ถูกวิธีเพราะว่าเห็นได้หลายท่านนะครับยังคงใส่ตัวกดโซ่ราวลิ้นผิดวิธีอยู่นะครับสำหรับตัวกดโซ่ราวลิ้นนะครับที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนค่ายใดก็แล้วแต่นะครับก็ยังเห็นใส่ผิดกันอยู่นะครับสำหรับตัวกดโซ่ราวลิ้นดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใส่ตัวกดโซ่ราวลิ้นอัตโนมัตินะครับตัวดันโซ่ราวลิ้นอัตโนมัตินี่แหละนะแล้วก็เรื่องของการตั้งมาร์คนะครับพี่น้อง FCเอาละนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการตั้งมาร์กกันก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการตั้งมาร์กนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับก็ดูไม่ยากอะไรมากมายเพราะว่าในรถรุ่นอื่นๆนะครับในรถรุ่นอื่นๆค่ายอื่นเขาก็จะมีร่องบากตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีร่องบากตรงหน้าแคมนะครับร่องบากนะครับจะเอาไว้ด้านหน้าหรือเอาไว้ด้านหลังเราจะจำได้ง่ายนะครับแต่นะครับในกรณีที่เป็นของตระกูลเวฟนะครับในกรณีที่เป็นของตระกูลเวฟที่มีน็อต2ตัวแบบนี้เอาละเซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นของโซนิกหรือของไม่ใช่โซนิกนะเวฟ100นะครับตระกูลเวฟ100ส่วนมากนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการใส่นะครับตั้งมาร์คตรงแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องวาล์วคดนะครับพี่น้อง FC มันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะไอ้น็อต2ตัวนี้มันหลอกเรานะครับน็อต2ตัวนี้มันหลอกเรานะสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวมาร์คมันอยู่ตรงไหนล่ะเอาเราจะเอารูฝั่งไหนไปด้านหน้าเอารูฝั่งไหนไปด้านหลังนะครับสมมุติว่าถ้าผมหมุนมาแบบนี้อีกล่ะอ้าวงงเลยสิทีนี้งงเลยสิทีนี้นะครับนี่แหละนะครับมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายๆท่านหลงทางนะครับประกอบปั๊บตั้งมาร์คตรงนะครับสตาร์ทปุ๊บวาล์วคดนะครับเพราะว่าไอ้น็อต2ตัวนี้มันหลอกนะครับมันหลอกจ้าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรในการใส่แคมให้ถูกทางให้สูกด้านนะครับวิธีการสังเกตมันมีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับแคมนะครับแคมมันจะมี2ด้านเห็นมั้ยถ้าด้านลูกเบี้ยวนะครับถ้าด้านนี้ลูกเบี้ยวมันจะโผล่ขึ้นมาทั้ง2เห็นมั้ยนี่ด้านนี้ลูกเบี้ยวมันจะโผล่ขึ้นมาทั้ง2พี่น้อง FC มองเห็นหรือเปล่านะครับนี่แคมเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทั้ง2ตรงนี้มันจะเป็นโอเวอร์แลปนะครับตรงนี้มันจะเป็นโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปสมมุติว่าโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปเนี่ยนะครับโอเวอร์แลปถ้าเราตั้งแบบนี้เห็นมั้ยถ้าเราตั้งแบบนี้โอเวอร์แลปนะครับเราคิดว่าเราตั้งมาร์คตรงพอสตาร์ทปุ๊บลูกชนวาล์วนะครับเราต้องหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้เราไม่เอานะด้านนี้เราไม่เอานะครับด้านนี้เราไม่เอาเพราะว่ากระเดืองมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมล่ะกระเดืองมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับกระเดืองวาล์วนะครับมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับนี่กระเดืองมันอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าแคมมันอยู่ในลักษณะแบบนี้มันอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปเราไม่สามารถตั้งมาร์คได้อยู่แล้วจังหวะที่เราจะตั้งมาร์คได้ก็คือฝั่งที่มันเรียบๆเนี่ยนะครับฝั่งที่มันเรียบๆเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีลูกเบี้ยวเลยฝั่งนี้นะครับมันจะเรียบไปเลยงับกลมเฉยๆนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งจังหวะอัดนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะเราจะเอาฝั่งจังหวะอัดหันไปหากระเดื่องนะครับนี่นะครับเราจะเอาฝั่งจังหวะอัดเนี่ยนะครับหันไปหากระเดื่องเพราะว่าโอเวอร์แลปมันจะอยู่ข้างใต้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งจังหวะอัดนะครับเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับเอาฝั่งจังหวะอัดนะครับหันไปหากระเดื่องนะครับนี่แบบนี้นะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเราก็ทำการขันยึดน็อตตรงนี้เข้าไปนะครับน็อตตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวฟ125ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการขันน็อตก่อนเด้อทีนี้นะครับเมื่อเราใส่น็อตเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราคลายกระเดื่องวาล์วออกสักนิดนึงนะครับคลายน็อตกระเดื่องวาล์วออกนิดนึงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแคมมันจะสไลด์ซ้ายขวาได้แบบนี้หมุนได้แบบนี้ถ้าอยู่ในโอเวอร์แลปหมุนไม่ได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาลูกบล็อกนะครับมาหมุนตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะทำการหามาร์กนะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เราหามาร์กเราจะส่องมาร์กใส่ตรงนี้นะครับใส่กลางรูเลยมันจะมีร่องบากอยู่ตรงนี้เห็นไหมเ
ราจะเอามาร์คทีนะครับเราจะหมุนเอามาร์คทีเท่านั้นนะครับพี่น้อง FC นะในขณะที่เราหมุนหามาร์คเราก็ต้องจับโซ่ราวลิ้นไว้ด้วยนะครับพี่น้อง FC เพื่อไม่ให้โซ่ราวลิ้นนะครับมันหมุนเข้าไปข้างในเครื่องนะครับเราจะหมุนมาด้านนี้นะครับแล้วเราก็จะส่องดูนะครับมาร์คทีนะครับเอามาร์คตัวทีนะครับอันนี้มาร์คตัวทีตรงแล้วนะครับมาร์คตัวทีตรงแล้วนะครับนี่นะครับมาร์คตัวทีนะครับเห็นไหมนี่นะครับตรงฉีดแล้วเห็นไหมนะครับนะครับในกรณีที่เราตั้งวาล์วในกรณีที่เราตั้งวาล์วถ้าเราตั้งแบบนี้ปั๊บแล้วเผาข้อเหวี่ยงมันหมุนหน้าหรือหมุนหลังนะครับเราตั้งวาล์วได้เลยนะครับไม่เป็นไรแต่ในกรณีตั้งมาร์คมันต้องตรงนะครับมันต้องตรงมันต้องขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นะครับพี่น้อง FC อันนี้มาร์คทีนะครับนี่เห็นไหมมาร์คทีตรงกันกับขีดดำๆเนี่ยขีดดำๆตรงเนี้ยตรงปลายนิ้วนะครับอันนี้มันมุมกล้องมันหลอกนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้เราก็ทำการใส่มาร์คได้เลยนะครับมาร์คนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งให้ดูมาร์คนะครับทีนี้เรามาดูมาร์คกันนะครับตั้งมาร์คกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมาร์คนะครับตรงนี้เป็นมาร์คตรงกันกับร่องนี้นะครับนะครับวิธีการใส่ก็ใส่นี้เลยนะครับใส่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมานะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้อาจจะใช้ไขควงช่วยสักนิดนึงนะครับไขควงช่วยสักนิดนึงนะครับใครยังไม่ได้หย่อนโซ่ราวลิ้นก็ไปหย่อนซะนะครับพี่น้อง FC นะนะครับตรงนี้นะครับทำไมมันไม่ถึงล่ะนะครับเกิดจากอะไรเอ่ยทำไมไม่ถึงนะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวขอขยับโซ่ราวลิ้นดูสักนิดนึงก่อนนะครับเผื่อโซ่มันพับอยู่ข้างในนะนะครับโซ่ราวลิ้นไม่ถึงก็เพราะว่าไอ้ตัวประคองโซ่ราวลิ้นที่อยู่ข้างในตรงนี้มันหล่นลงไปข้างล่างนะครับมันก็เลยทำให้เราดึงโซ่มาไม่ถึงนะครับทีนี้เราก็มาทำการใส่นะครับเฟืองราวลิ้นนะครับพี่น้อง FC นะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับใครมีไขควงก็เอาไขควงมาช่วยในการใส่ก็แล้วกันนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านก็แล้วกันเอาคือฟุกเถอะพี่น้องใส่ทีเดียวตรงเป๊ะเลยไหมนะครับฝั่งนี้ก็ตรงเนี่ยนะครับฝั่งนี้ผมว่าเป็นตัวทีนะเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็ตรงนะครับขีดตัวทีนะครับตัวทีนะครับฝั่งนี้ก็ตรงว่าฟุกเป็นฟุกเลยครับพี่น้อง FC อะนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วก็จิ้มนิดนึงให้รูมันตรงพอรูน็อตตรงปั๊บนะครับนี่ยึดน็อตเข้าไปเลยนะครับพี่น้อง FC ใครจะใส่น้ำยาล็อกเตียวก็ใส่นะครับสำหรับน็อต2ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปขันแน่นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการขันก่อนเด้อทีนี้นะครับเมื่อเราขันน็อตเฟืองราวลิ้นเข้าไปเสร็จสรรพเรียบร้อยเรามาพูดถึงวิธีการใส่ตัวกดโซ่ราวลิ้นหรือว่าตัวปรับตึงโซ่ราวลิ้นอัตโนมัตินะครับพี่น้อง FC บางท่านใส่ลงไปแบบนี้นะครับบางท่านใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ขันน็อตบีบลงไปเลยนะครับแบบนี้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบแน่ๆนะครับเครื่องยนต์เดินไม่เรียบโซ่ราวลิ้นมันตึงเกินไปนะครับมีโอกาสที่จะทําให้โซ่ราวลิ้นนะครับยืดไวนะครับแล้วก็มีเสียงหอนด้วยนะครับดังนั้นอย่าประกอบแบบนี้นะครับวิธีการประกอบให้พี่น้อง FC ใช้ไขควงนะครับหมุนก่อนหมุนนะครับหมุนเพื่อให้มันหดเข้าเนี่ยนะครับหมุนเพื่อให้มันหดเข้าแล้วก็บิดไว้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับเราก็ใส่ปะเกนเข้าไปนะครับใส่ปะเกนเข้าไปใครจะทากาวก็ทาแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับขันน็อตให้แน่นก่อนนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับเมื่อเราขันน็อตแน่นแล้วนะครับพี่น้อง FC เมื่อเราขันน็อตแน่นแล้วนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตทำการขันแป๊บนึงเมื่อเราขันน็อตเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้โซ่มันยังหย่อนอยู่ใช่ไหมโซ่มันยังหย่อนอยู่นะครับพี่น้องนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาไขควงตัวเดิมนี่แหละนะครับมาหมุนตรงนี้นะครับมาหมุนนะครับดูทิศทางการหมุนด้วยนะครับอันนี้เราจะหมุนทวนเข็มนะเวลาปรับตั้งให้มันตึงเราจะหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มนะครับปล่อยให้มันไหลลงไปยันโซ่ราวลิ้นเองนะครับทีนี้โซ่มันก็จะตึงแล้วนะครับนี่นะครับตึงแล้วนะครับพี่น้อง FC แค่นี้นะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับวิธีการใส่โซ่ราวลิ้นตั้งมาร์คแล้วก็วิธีการนะครับประกอบตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับแบบปรับตึงอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการใส่อยู่เพียงแค่นี้นะครับเอาละนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการ
หมุนดูมาร์กแล้วก็ทำการปรับตั้งวาล์วอีกรอบนึงนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการปรับตั้งวาล์วกันดีกว่าในคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC ไม่มากก็น้อยสวัสดีทุกท่านครับ